หยองลูกหยีเคลียร์แต่งฟ้าและเพราะเมียรวยเปย์เป็นล้านซื้อแบรนด์เนมให้ทั้งตัวหยองลูกหยีเปิดตัวภรรยาใหม่เคลียร์คนเมาแต่งฟ้าและเพราะเมียรวยนัดดาสาวสายเปย์จุดธูปขอจนได้เป็นแฟนทุ่มเป็นล้านซื้อแบรนด์เนมให้ทั้งตัวไม่ให้โดนดูถูกจะพาโบยบินไปอยู่เมกาตลกดังหยองลูกหยีเปิดตัวภรรยาใหม่ป้ายแดงนัดดาปนัดดาสาวสายเปย์ที่ยอมทุ่มซื้อแบรนด์เนมให้เพื่อไม่ให้ใครมาดูถูกคนที่รักได้พร้อมจะไปอยู่อเมริกาด้วยกันงานนี้ขอพรจนได้เป็นแฟนกับหยองลูกหยีพร้อมกันงานแล้วแบบสายฟ้าแลบและเปิดเผยถึงคดีหมิ่นประมาทกับคู่กรณีนักร้องลูกทุ่งทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาชมพู่ก่อนบ่ายและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทกับคู่กรณีศาลตัดสินแล้วมีโทษจำคุก6เดือนรอลงอาญาปรับ 10,000 บาทมีวางเงินบรรเทาความผิดอีก 10,000 บาทที่คู่กรณีฟ้องมาหยองก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการทุกเรื่องราวศาลนัดก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาจนมาถึงกระบวนการของศาลไปวันนั้นก็ไม่มีอะไรอยากให้จบพี่ก็บอกยื่นฟ้องวันนี้เลยตัดสินวันนี้เลยสภาพจิตใจหยองก็เหมือนเดิมที่เป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วระยะหลังยิ่งเราอยู่ตัวคนเดียวมานานมากแต่ก็ห่วงแม่กับลูกที่เราต้องดูเที่ยวไปเที่ยวมาเราก็ยอมรับว่ามันเกิดความผิดพลาดความผิดพลาดของเราคือการตักเตือนด้วยความสุจริตใจแต่มันแรงไปไรอมรับมันเสียดสีหยาบคายค่อนข้างจะมีผมคุยกับศาลขอวางเงินบรรเทาความผิดแล้วก็ฟ้องผมเลยตัดสินผมวันนี้เลยทางฝั่งคู่กรณีฟ้องคดีแพ่งเรียกเงินอีก 500,000 บาทหยองก็ยินดีครับเรายินดีเข้าสู่กระบวนการได้คุยกันบ้างไหมหยองทางฝั่งโน้นยืนยันว่าไม่คุยไม่รู้จักพี่เขายืนยันมาว่าไม่คุยกับผมวงการตลกกับวงการลูกทุ่งเราต้องยอมรับว่าเป็นลำไส้เดียวกันมีครั้งหนึ่งที่พี่ตลกคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับแฟนเขาเขาพยายามจะโทรคุยเป็นยังไงบ้างเรื่องพี่หยองเขาก็ไปตีข่าวเลยว่าเราไปเคลียร์กับเขาผมว่ารู้ตอนหลังว่าตลกคนหนึ่งโทรไปคุยเขาอยากเป็นคนกลางเราก็บอกไม่ต้องไปโทรหรอกเพราะเขายืนยันตลอดว่าไม่คุยกับเราพี่ตลกก็ขอโทษที่ถือวิสาสะการไกล่เกลี่ยจะไม่เกิดขึ้นหยองแล้วแต่ข่าวครับพี่ได้ทุกแบบพี่รู้สึกว่าพี่เป็นผู้ใหญ่มากแล้วไปศาลพี่ก็ไม่มีทนายมีน้องคนหนึ่งคอยดูแลเดินเอกสารให้มีหลายคนเป็นห่วงหยองก็ต้องขอบคุณจริงๆครับพี่น้องที่จริงใจทั่วประเทศผมได้รับข้อความทางอินบ็อกซ์ค่อนข้างชื่นใจถึงแม้คนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นหมื่นก็ช่างมันแต่ผมก็มีความสุขถ้าใครรู้จักเราแล้วก็จะเข้าใจให้กำลังใจยังไงนัดดาเขาบอกว่าไม่เป็นไรทุกอย่างแก้ไขได้อะไรจะเกิดก็ให้เกิดเป็นพรหมลิขิตให้เจอกันนัดดาเจอกันครั้งแรกที่คาเฟ่ค่ะตั้งแต่อายุ25เห็นเขาอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่าหลงเสียงหัวเราะเขาหยองตั้งแต่มีเฟซผมเห็นผู้หญิงคนนี้เข้ามาไลฟ์ตลอดผมสังเกตดูเขาอยู่อเมริกาก็เข้าไปดูเขาทำอะไรตอนนั้นชีวิตเราก็อีรุงตุงนาง4ปีหลังมาเนี่ยพี่ไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตพังครอบครัวไม่เหลือไปอาศัยเช่าห้องออฟฟิศเพื่อนอยู่นัดดาทราบทุกเรื่องค่ะถึงขั้นไปอธิษฐานขอพรให้ได้เป็นแฟนเขานัดดาใช่ค่ะตอนนั้นบินไปมาเก๊ามีไกด์บอกว่าวัดนี้ดังขออะไรได้3อย่างแล้วได้จริงๆแล้วเราบอกว่าจะขอแค่ข้อเดียวตอนนั้นท้าทายทรัพย์สินหมดภรรยาเยอะลูกเยอะขอพรเพื่อให้เป็นแฟนเขานัดดาไปจุดธูปแล้วบอกขอให้มีแฟนที่เป็นนักแสดงหรือคนมีชื่อเสียงสาขาด้านใดด้านหนึ่งระดับประเทศตอนนั้นในใจไม่ได้เอ่ยชื่อเขาไปเพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้เขายังมีปัญหาคาราคาซังอีรุงตุงนางเราคิดว่าจะใช่ตัวเราไหม
เลยไปขอว่าแม่นจริงไหมใช่จริงไหมแต่จิตใจลึกๆภาพคือเขาตั้งแต่วัยเด็กมีความรู้สึกว่าทำไมผู้ชายคนนี้ต้องวนเวียนอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาทำไมเราต้องคิดถึงผู้ชายคนนี้แม้ตอนไปอเมริกาต้องเอาซีดีของเขาไปเปิดดูแก้เหงาคือพรหมลิขิตนัดดาใช่ค่ะคิดว่าใช่หยองถ้าถามผมดีใจไหมผมดีใจมากๆทั้งที่ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายผมปฏิญาณตนจุดธูปกลางแจ้งว่าจะอยู่กับแม่ดูแลแม่จะอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวตอนนั้นผมไปทำบุญไปบูรณะพระเขาก็คอมเมนต์ว่าที่ไหนเราก็บอกว่าเขาข้ออากาศดีมากถ้ามาเมืองไทยจะพาไปเที่ยวเราตอบเขาคนเดียวตอบเสร็จไปทำงานต่อไม่ได้ตั้งใจหยอดทีนี้ก็มีอินบ็อกซ์คุยกันไปกันมาเราก็คิดผู้หญิงหรือกระเทยแต่เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ตามเรามานานมากแล้วนัดดาส่วนใหญ่คนจะมองเป็นอย่างนั้นเราชอบทำอะไรแปลกๆบางวันเราก็ทาตาสีฟ้ามีวิดีโอคอลหยองตอนหลังแล้วนัดดาโทรมาวันแรกนี่กลัวหลายสายแล้วจะรับหรือไม่รับก็คุยทั่วไปแต่เขายังไม่หยอดแต่เรามีหยอดบ้างจีบพี่หยองก่อนนัดดาก็ไม่เชิงค่ะเขาเป็นตลกเขามีมุกเราก็ต้องหยอดไปมันถึงจะได้มิกซ์แอนด์แมทช์กันเป็นสายเปนัดดาให้เขาเพราะเรารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนเขาให้เป็นคนใหม่จากที่เขาแต่ใส่ชุดกีฬาขาวที่โจมตีเขาว่าเป็นตลกตกอับเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เพราะเราเห็นเรารู้เรามีความรู้สึกว่าอยากให้เพราะตัวเราเสื้อผ้าแบรนด์เนมเยอะอยากให้คนรอบข้างเราได้ใส่ของแบรนด์เนมเปเป็นล้านนัดดาล้านกว่าค่าเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างหยองหลังจากที่วิดีโอคอลกันไปครั้งสองครั้งก็มีรถมาส่งดอกไม้จากเขาส่งมาให้พอเขาส่งของแบรนด์เนมมาให้หยองเรารู้สึกว่ามันเยอะไปเสื้อผ้ามาของฝากเป็นร้อยชิ้นมีทุกอย่างเลยมันเยอะมากเราก็บอกพอแล้วแต่งงานจดทะเบียนสายฟ้าแลบแล้วหยองเราคุยกันทุกวันเราก็มั่นใจผมถามว่าคุณเชื่อหรือว่าผมจะเลิกเจ้าชู้เขาบอกอายุขนาดนี้ไม่เลิกก็ไม่ได้แล้วเขาถามเรามั่นใจไหมเขาอยากให้ไปอยู่อเมริกาไปพักผ่อนหยุดทุกอย่างอีก5ปีเกษียณทุกอย่างซื้อบ้านแล้วเที่ยวดูกิจการเขาเป็นนักธุรกิจเขาถามอยากจดทะเบียนกับเขาไหมเราก็นิ่งจดเลยเหรอพอ 3-4 วันก็ไปจดเลยแต่งงานหยองเขามาครั้งที่แล้วเราคุยกันรู้เรื่องเรามองใจเขาขาดหมดแล้วพี่ก็กำหนดวันเลยไปจัดงานที่ลพบุรีแขกมีร้อยกว่าคนเองมันกึ่งคอนเทนต์คือเราต้องบันทึกหลักฐานไว้ทั้งหมดเพื่อเราจะได้ไปโชว์สถานทูตในวันหนึ่งที่เราจะไปอเมริกามีแพลนจะไปอยู่อเมริกาถาวรหยองไม่ถาวรแต่ยังไม่เคยไปอเมริกาคงจะย้ายไปอยู่กับเขาแต่ไม่ถาวรหรอกมีข่าวเมาส์ตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนนี้เพราะรวยหยองมีรวยกว่านี้ก็มีผมไม่ได้ลำบากไม่ได้ตกกระยากผมอยู่คนเดียวได้แล้วแต่ช่วงที่เขามาช่วงโควิด3ปีมีงานน้อยลำบากมากหาเงินไปลงทุนทำร้านอาหารแต่ก็เจ๊งหมดเขาเข้ามาเราไม่ได้ตัวคนเดียวซะทีเดียวเรามีลูกน้องเขาก็ตามดูหมดใครเป็นลูกน้องทีนี้เขาจะแอบให้แอบมาช่วยโดยที่พี่ไม่รู้ตัวให้ทางลูกน้องโน่นบอกลูกๆยังไงหยองลูกๆที่โตหมดแล้วเขาเข้าใจหมดเลยครับลูกที่ยังเล็กเขาเข้าไปดูแลหมดเลยไปถึงพ่อแม่แฟนเก่าพี่เข้าไปด้วยความจริงใจเลยคุยกับลูกผมอยากได้อะไรได้หมดอยากบอกอะไรหยองผมว่าเราสองคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สั่งมาทั้งที่พี่ยังไม่หยุดอะไรมากมายหรอกรักมากไม่ต้องพูดอะไรมากคำว่ารักไม่ใช่ของเล่นจะเอามาพูดเล่นไม่ได้หรอกนัดดาอยากให้ไปอเมริกาจะพาพี่บอยบินอย่างอิสระคลิปสัมภาษณ์หยองลูกหยี
้